วันนี้ก็ภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็คือมาลอกกาบอ้อยนะครับวันนี้ก็ลอกเสร็จกันไป2แถวนะครับ2แถว2ล่องนะครับทีนี้พอลอกกาบเสร็จไป2ล่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูอะไรกันสักนิดหนึ่งนะครับดูอะไรแบบสนุกสนุกกันสักนิดหนึ่งนะครับคืออ้อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูระหว่างซ้ายมือกับขวามือนะครับขวามือกับซ้ายมือดูที่ปลายยอดนะครับดูที่ยอดนะครับผมจะให้ดูอ้อยอายุเท่ากันนะครับก็คือเป็นอ้อยโตตัดพร้อมกันนะครับตัดห่างกันคนละวันแค่นั้นเองนะครับสองล่องนี้นะครับแต่ผมให้ดูความแตกต่างระหว่างซ้ายมือกับขวามือนะครับซึ่งเป็นอ้อยคนละสายพันธุ์กันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนี่ดูยอดซะก่อนนะครับดูยอดขวามือดูยอดซ้ายมืออายุเท่ากันนะครับ นี่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูให้ดูกันใกล้ๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับคืออ้อยอายุ6เดือนเหมือนกันนะครับเป็นอ้อยโตนะครับเป็นสุพรรณบุรี50นะครับส่วนขวามือนี่ดูความแตกต่างนะครับขวามือคือเขียวไต้หวันนะครับเขียวไต้หวันที่ตรงนี้ก็มีไม่มากผมปลูกไว้4โกนะครับตอนนั้นที่ว่าปลูกไว้ทำพันธุ์นะครับ4โกแล้วก็ผมก็ตัดออกไปขยายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือนี่ตอเดิมก็คืออยู่ที่นี่นะครับตอเดิมเนี่ยอยู่ที่นี่นี่ดูความแตกต่างครับความสูงการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับเมื่อเป็นอ้อยโตไอเขียวไต้หวันนะครับมันพุ่งจริงๆดูนะครับคือพุ่งสูงเร็วมากนะครับแตกต่างกันเลยขวามือกับซ้ายมือเหมือนกับแม่กับลูกเลยนะครับเหมือนแม่กับลูกเลยไม่รู้ดูกันชัดไหมเพื่อนๆเนี่ยดูยอดนะครับดูยอดมีอยู่4กอนะครับนี่อ้อยเขียวไต้หวันฝั่งนี้ก็มี4กอแต่ก็เป็นตอที่2นะครับไอ้นี่ตอที่2ตอนนั้นผมมาปลูกเสริมปลูกไว้ทําพันธุ์4โกนะครับแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ6เดือนมันสูงมากนะครับโตเร็วมากๆนะครับแบบโตไม่เกรงใจใครเลยนะฮะนี่โตไม่เกรงใจใครตอนที่ว่าตอนแรกก็นะครับมีอยู่ไม่กี่ต้นตอนนั้นผมก็ตัดไปขยายไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยตอก็อ้อยตอก็ยังแต่กอใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงกับไม่มากไม่มายอะไรก็กอหนึ่งก็10กว่าต้นนะครับ10กว่าต้นแต่นี่มันโตเร็วมันพุ่งสูงมากเลยนะครับไม่รู้สะท้อนแสงดูกันชัดหรือเปล่านะครับพุ่งสูงและดูยอดฝั่งนี้นะครับนี่ยอดฝั่งนี้เป็นสุพรรณนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเขียวไต้หวันนะครับดูแต่ละนี่นี่กอนี้นะครับนี่ดูนะครับไม่น่าเชื่อนะครับก็คือมันเป็นอ้อยที่โตเร็วจริงๆแล้วก็ลำเนี่ยลำของมันมาตรฐานนะครับก็เป็นลำใหญ่ลำยาวนะครับลำใหญ่ลำยาวพุ่งโตเร็วพุ่งแบบเจริญเติบโตแบบไม่เกรงใจชาวบ้านนะครับว่าเขาจะไล่ทันหรือเปล่า อันนี้สายน้ำผึ้งมันแทรกอยู่กอหนึ่งนะครับมันงอกเองอันนี้งอกเองเรียกว่าเป็นตอเดิมก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับนี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับอีกกอหนึ่งดูนะครับดูความสูงโน่นเอื้อมไม่ถึงแล้วนะครับผมใช้ไม้เกี่ยวลอกกาบเมื่อกี้นะครับใช้ไม้เกี่ยวนี่นอกนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็ปกติธรรมดานะครับปกติธรรมดาก็อ้อยอายุ6เดือนก็เจริญเติบโตก็ธรรมดาเหมือนกับอ้อยทั่วไปนะครับเหมือนอ้อยทั่วไปอันนี้ก็จะมีสุพรรณ1ด้วยสุพรรณ50ด้วยบริเวณแถวนี้นะครับนี่ลอกเรียบร้อยครับ2แถวเสร็จเรียบร้อยดูจากฝั่งนี้อีกทีนึงเดี๋ยวดูกันชัดหรือเปล่าก็ดูจากฝั่งนี้ก็จะไปอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือขวามือก็เป็นสุพรรณนะครับดูกันยากนิดนึงเพราะใบมันบังนะครับเป
เป็นอ้อยที่โตเร็วจริงๆนะครับนี่นะครับลำก็มาตรฐานนะครับไม่ค่อยมีต้นตะไคร้นะครับไอสายพันธุ์นี้นะครับมีแต่ลำแบบส่วนมากก็ระดับมาตรฐานนะครับหน่อเนี่ยหน่อเขาจะใหญ่จะใหญ่กว่าต้นเดิมๆที่ว่าขึ้นมารุ่นก่อนๆพอรุ่นก่อนๆพอรุ่นหลังๆยิ่งขึ้นยิ่งโตนะครับเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งโตนี่ดูแต่ละลำนะครับปล่องยาวลำยาวลำสูงโน่นอยู่โน่นนะครับก็เนี่ยมีอยู่สีกอตรงนี้นะครับลอกกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขียวไต้หวันนะครับโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรกันมากนะครับถ่ายให้ดูกันเล่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่ดูนะครับมายอดอยู่คนละฝั่งกันนะครับดูกันเล่นๆสนุกๆกันแค่นี้นะครับเขียวไต้หวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ